คลิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำกุญแจนะครับแม่กุญแจนะเริ่มจากสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมสร้างมาหนึ่งชิ้นนะครับปุ๊บใส่ฟิลเอาไว้ก่อนนะครับใส่ฟิลเอาไว้ก่อนปุ๊บสโตรกเป็นนันนะครับ พอเราได้สี่เหลี่ยมตัวนี้แล้วเราจะมาใส่กราเดียนนะครับกราเดียนก่อนใส่กราเดียนนะครับเดี๋ยวทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันโค้งๆสักนิดหนึ่งนะครับมุมนะปุ๊บประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาเซตสีกราเดียนกันนะครับใช้กราเดียนสีออกแนวทองๆหน่อยนะครับก็ผมเริ่มจากใช้ตัวนี้ก่อนนะครับขาวดำปึ๊บเสร็จแล้วผมก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับใส่สีเองนะครับถ้าสีไม่มีอย่างนี้ก็ผมใส่สีเองนะตัวนี้เป็นสีเหลืองอ่อนๆหน่อยนะครับปุ๊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 บต่อใครที่ยังไม่เคยใช้งานการ์เดียนนะครับต้องไปดูการใช้งานการ์เดียนแบบเวอร์ชันเต็มก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปนะคือจะไม่ย้อนกลับไปอธิบายการใช้งานการ์เดียนอย่างละเอียดแล้วนะครับต้องกลับเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ copy ตัวนี้มาปึ๊บนะครับกดเอาตัวไหนค้างแล้วดึงล่างมาตัวนี้ผมใส่เป็นเดี๋ยวนะปึ๊บ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 ออกเหลืองๆหน่อยนะครับเหลืองเข้มๆหน่อยประมาณนี้แล้วกันนะครับ copy ตัวนี้มาไว้ฝั่งหนึ่งปึ๊บให้มันเหมือนกันนะครับสองฝั่ง ตรงกลางนะครับตรงกลางผมก็เพิ่มจุดไปตัวนี้ก็น่าจะเกือบๆขาวหน่อยนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะให้มันเข้มขึ้นนิดนึงนะก็ไม่นิดนะเข้มเข้มหน่อยปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้ตัวการเดียนนะครับที่เป็นตัวแม่กุญแจนะครับไล่โทนกันแบบนี้จากนั้นเราก็มาทำตัวคล้องนะครับตัวคล้องผมใช้สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมมนแล้วกันนะคิดนะครับลากไปปึ๊บให้ได้ขนาดแบบนี้ครับตรงนี้ก็ปรับให้มันโค้งมาเลยครับโค้งมาจัดในตำแหน่งที่มันดูแล้วเหมาะสมนะครับกดชิป X ปึ๊บสลับเป็นสโตรกเพิ่มความหนาให้มันปึ๊บ
ะครับทีนี้ก็ส่งไปไว้ด้านหลังนะครับส่งไปไว้ด้านหลังคลิกขวา Allen Send to Back จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับผมให้มันสูงมาหน่อยนะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะผมต้องไปเปลี่ยนการเดียมันก่อนให้มันดูเป็นสีเงินนะครับให้มันดูเป็นสีเงินกดสโตกนะครับกดสโตกให้แอคทีฟขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปเลือกGradient นะครับผมเอาสีขาวไว้ริมสองฝั่งนะครับตัวนี้เลื่อนมาตรงกลางนะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวสโตกเนี่ยนะมาคลิกตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ค่อยมาแต่งอีกทีหนึ่งก็ได้ตรงนี้นะครับก็ปีสีดำขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะครับตรงกลางผมก็ใส่เป็นสีขาวไปเลยนะครับปึ๊บสีขาวดึงขึ้นไปวางทับนี้ ข้างบนตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเทาออกเทาหน่อยดีกว่าอาจจะดูโอเคขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาประมาณนี้นะครับตัวที่เป็นตัวคล้องนะเพิ่มความมาอีกสักนิดนึงก็ได้ครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาตกแต่งตัวบอดี้มันนิดนึงนะครับผมซูมเข้ามาใกล้ๆเวลาทำงานนะครับพยายามซูมเข้ามานะมันจะได้เห็นชัดๆนะครับผมเอาลายนะครับลายทูนะครับลากแปะไปด้านบนเลยนะครับเปิดสมาร์ทไกด์ไว้ด้วยนะมันจะได้แนบกันไปใส่สีให้มันก่อนจะได้เห็น นะครับกดลูกศรลงบนคีย์บอร์ดสัก3ที 1, 2, 3ก็ปี้ลากมากดเอาตัวไหนค้างนะครับแล้วดึงลากลงมาเอามาแปะไว้ด้านล่างสุดอย่างนี้ปุ๊บกดขึ้น1 2 3 1 2 3นั่นนะครับลากคุมทั้งหมดปุ๊บแล้วไปที่ Path Finder นะครับ DY ปุ๊บเอาปุ๊บแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็น3ส่วน1 2 3นะเอาลูกศรขาวเลือกด้านบนเอาไว้นะครับแบบนี้ข้อควรระวังนะครับนิดนึงนะเวลา divide แล้วเนี่ยนะเวลามันแยกส่วนกันแล้วปึ๊บเอาลูกศรขาวเลือกนะครับแล้วมาคลิกแบบเนี้ยมันยังไม่ใช่นะครับมันยังเพราะมันยังเป็นการเลือกทั้งหมด3ชิ้นอยู่นะเวลาเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่คลิกพื้นที่ว่างก่อน1ทีปึ๊บแล้วค่อยมาคลิกปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนสีอุ้ยนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนสีแบบนี้นะฟิลนะครับเปลี่ยนที่ฟิลนะให้ออกเป็นสีขาวหน่อยสักประมาณนี้ก็ได้ส่วนข้างล่างนี้ผมใช้เป็นสีเข้ม
นะครับเข้มๆหน่อย อ่ะสักประมาณนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ดูแล้วมันมีความหนามากขึ้นนะครับเราอาจจะเลือกตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ทำให้มันมีเป็นการเดียนนะครับเป็นการเดียนมันจะมีมิติมากขึ้นผมก็ใช้การเดียนจากตัวเดิมนี่แหละนะครับมาเปลี่ยนสักประมาณนี้หรือจะเพิ่มอีกจุดหนึ่งก็ได้นะครับมันสลับกันแบบนี้ก็ได้เราไม่ซีเรียสนะครับปึ๊บส่วนอันนี้ผมก็เอาสีนี้นะครับเป็นเกณฑ์นะผมก็ลากมาไว้ปึ๊บตรงนี้อาจจะต้องเข้มหน่อยนะเข้มก็ปีอันนี้มาจะเอาอันนี้มาใส่มันก็เป็นส่วนที่มันเป็นด้านล่างของมันนะครับก็เอาสักประมาณนี้นะครับก็ดูโอเคแล้วอาจจะเพิ่มความเงานะครับเพิ่มความเงาให้สักนิดหนึ่งใช้การเดียนนะใช้วงกลมนะใช้วงกลมปึ๊บลากมากำหนดให้เป็นซิลนะครับเรเดียลนะเป็นเรเดียลเป็นเรเดียลแล้วก็ดึงออกให้หมดให้เหลือแค่3จุดแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็น0นะครับคลิกทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็น0นะไม่ใช่สิมันต้องมี2นะครับเป็นมันต้องมี2แล้วสีที่เป็น 100% มันต้องอยู่ด้านนี้ลากมานิดนึงนิดนึงให้มันใกล้ๆกันหน่อยจะได้ดูฟุ้งฟิ้งนะครับสักประมาณนี้ก็ได้นะครับก็จะดูมันมีเงามากขึ้นนะครับเพิ่มความเงาให้มันนะสักประมาณนี้แล้วกันนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับขอบคุณครับ